สวัสดีค่ะไข่มุกนะคะนางสาวฉัตรฤทัยปุรินัยค่ะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ค่ะเป็นบัณฑิตปี60นะคะปัจจุบันทำงานที่บริษัทเจเทคโตไทยแลนด์นะคะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะย้อนกลับไปในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่นะคะประสบการณ์ในการฝึกงานที่แรกนะคะคือร้านสะดวกซื้อนะคะ 7-Eleven นะคะทำหน้าที่ในส่วนของแคชเชียร์นะคะคิดเงินให้กับลูกค้านะคะแล้วก็การเช็คสต็อกสินค้าแล้วก็งานบริการด้านอื่นๆค่ะในส่วนของการฝึกงานในสายการผลิตยานยนต์นะคะในปีที่2นะคะฝึกงานที่บริษัทสามิตรมอเตอร์เมนูแฟคทอริงจำกัดมหาชนนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครทำงานในส่วนของวางแผนและควบคุมการผลิตนะคะหน้าที่หลักก็คือมีการวางแผนให้กับทางโปรดักชันนะคะผลิตงานตามแผนการผลิตนะคะทั้งรายเดือนและรายวันนะคะซึ่งเราจะมีการ follow up ของทางโปรดักชันเนี่ยนะคะทุกวันนะคะว่าแผนการผลิตเนี่ยนะคะสามารถผลิตได้ตามที่เราวางแผนไปหรือเปล่านะคะถ้าในกรณีที่เกิดปัญหานะคะทางโปรดักชันเนี่ยนะคะจะต้องรายงานผลนะคะว่าจะสามารถผลิตงานนะคะในส่วนที่ขาดเหลือในส่วนนี้นะคะได้ในวันไหนนะคะจะมีการเปิด OT หรือเปล่านะคะซึ่งในส่วนของความรับผิดชอบของเรานะคะก็คือเราจะติดตามงานนะคะจนถึงงานนะคะส่งถึงมือของลูกค้านะคะก็คือวางแผนในส่วนของการจัดส่งด้วยค่ะสำหรับการฝึกงานที่สุดท้ายนะคะฝึกงานที่บริษัทสมิธออโตบอดี้อินดัสทรีจำกัดนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็คือทำระบบ TPS เนี่ยก็คือตั้งแต่สั่งซื้อแมทเทียลวางแผนการผลิต follow up แผนการผลิตจนมาถึงกระบวนการจัดส่งให้กับลูกค้าโดยเมนหลักของ TPS หลักๆนี้ก็คือจะมีในส่วนของการส่งงานให้ทันเวลาก็คือ just in time แล้วก็ในส่วนของจิโดกะก็คือการผลิตงานที่มีคุณภาพสูงสุดโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุดผลิตงานคุณภาพสูงสุดแล้วก็มี lead time ที่สั้นที่สุด